นึงที่กำลังจะมาในละครล็อตต่อไปของช่อง3เนี่ยน้องแมทใช่ไหมใช่ค่ะน้องแมทนะคะก็บอกว่าก็อยากจะเปลี่ยนแนวที่ตัวเองเล่นบ้างนะคะส่วนมากละครนี่ก็จะเป็นแนวแบบว่าแก่นเซียวอยากจะมาเล่นแบบว่าไทยๆนะคะแนวพีเรียดหวานๆบ้างล่าสุดนี่ฝันเป็นจริงเลยนะคะพี่ปิ่นณัฐนันเนี่ยก็เตรียมจะจับน้องแมทเนี่ยมารับเป็นแม่หญิงน้ำดวนประกบกับคุณเจมมานะคะในละครเรื่องข้าบดินแต่ว่าละครนี้ยังไม่ทันฟิตติ้งเลยนะคะเชื่อไหมว่าน้องแมทแค่มาลองชุดไทยเฉยๆนะก็โดนขอนวนิยายเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยน้องแมทก็บอกว่ามีทั้งตำหนินะคะว่าไม่เหมาะลูกครึ่งเกินไปห้าวแก่นเกินไปน้องก็เลยวอนขอโอกาสพี่ๆขอนิยายนะคะที่ชื่นชอบเรื่องนี้เนี่ยเปิดใจรับแล้วตัวเองเนี่ยจะตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าอีกเรื่องนึงข้าบดินก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันถล่มทลายอะไรเงี้ยก็อยากให้กำลังใจทั้งแมทแล้วก็น้องพี่เจมส์นี่ขนาดยังไม่ได้ฟิตติ้งเลยค่ะแค่ไปลองชุดลองผมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เชิงลบซะทั้งหมดก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่ามันจะได้เหรอด้วยหน้าที่เป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่แมทก็พยายามเต็มที่คือต้องไปย้อมผมให้เข้มขึ้นต้องใส่จะหาคอนแทคเลนส์สีดำอะไรเงี้ยแมทเข้าใจนะว่านักอ่านอะไรอย่างเงี้ยแบบแฟนนิยายเขาต้องแบบเขาวาดฝันมาอาจจะค่อนข้างห่างไกลกับตัวแมทอะไรเงี้ยแมทก็เลยไม่อยากทำให้เขาผิดหวังแต่แมทก็จะขอรับปากว่าแมทจะรับผิดชอบบทนี้แบบให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยจะไม่ทำให้แฟนนิยายผิดหวังแล้วแมทเชื่อว่าแฟนละครก็คงให้กำลังใจแมทด้วยแหมคือตั้งหลายเรื่องหลายคนที่เวลาก่อนเล่นคาดไม่ถึงค่ะแต่เวลาเล่นจริงๆก็จะพิสูจน์กันแล้วโอ้ว่าน้องแมทเขาทำได้อ่ะนี่เรื่องอะไรนะไฟในวายุใช่ไหมที่ตอนนี้ใช่ไหมคะตัวอย่างที่กำลังจะมากลางเดือนนี้คือเดือนนี้ต้องติดตามละครนะใช่ไม่อย่างนั้นจัดรายการลำบากต้องดูบ้างเนาะเออได้ข่าวว่าพรุ่งนี้มาดันดันจะจบมาดันดันจะจบมาดันอะไรใช่ไหมมาดันดันมาดันดันจะเมี่ยงเหรอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็